สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูหมีมีเรื่องเล่ากับผมดร.บิลลี่ครับวันนี้มีอาร์ติเคิลอันนึงที่ผมสนใจและจะมาเล่าให้ฟังนะครับอาร์ติเคิลนี้เขาพูดถึงเรื่องการที่จะทำให้เด็กเนี่ยที่ชอบระเบิดอารมณ์ในห้องเรียนเนี่ยสงบลงเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับผมตัวอาร์ติเคิลนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยที่ระเบิดตัวเองออกมาค่อนข้างระเบิดอารมณ์นะครับค่อนข้างบ่อยหรือว่าเป็นเด็กที่ระเบิดอารมณ์และแสดงอารมณ์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขามีปัญหาไม่ต่างอะไรกับคนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านหรือการเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอาร์ติเคิลวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะต้องดูแลและรักษาน้องๆคนที่ระเบิดอารมณ์ออกมาเนี่ยให้ได้เท่ากับคนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านหรือการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเด็กที่มีปัญหากับการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการยับยั้งชั่งใจกับการอดทนต่อความข้องใจและการดูถูกกับคนอื่นนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการยืดหยุ่นของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดกับการขาดสมดุลในการจัดการเรื่องอารมณ์หรือเป็นการบกพร่องนั่นเองนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการขาดหรือว่าไม่สามารถที่จะอ่านเขียนเรียนรู้ได้นะครับมันเป็นปัญหาที่จะต้องสามารถที่จะแก้ไขไปนะครับโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงเรื่องว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนการเลี้ยงดูแบบเพิกเฉยหรือเปล่าหรือการที่เราเลี้ยงดูแบบที่ทุกอย่างเขาต้องขออนุญาตเราแล้วเขาก็ต้องระเบิดอารมณ์ออกมาหรือเราเลี้ยงดูแบบที่ไม่สนใจแล้วก็ไร้ความสามารถในการจัดการเขาทั้งหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในอาร์ติเคิลเนี่ยพูดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากการที่ขาดทักษะโดยเฉพาะเป็นพวกขาดทักษะในการบริหารจัดการตัวเองเพื่อถ้าผ่านทักษะเกี่ยวกับการจัดการภาษาหรือการควบคุมอารมณ์หรือการยืดหยุ่นทางความคิดหรือความสามารถที่ต่อสังคมครับความสามารถทางสังคมนั่นเองตรงนี้นะครับถ้าสมมติเขามีปัญหาด้านใดด้านอื่นหรือมีทักษะที่ขาดด้านใดด้านหนึ่งเราสามารถที่จะมาเสริมมาเติมมาแก้ปัญหาโดยเราสามารถที่จะทริกเกอร์ให้เขาเพิ่มตรงนั้นจุดนั้นได้นะครับแต่ในขณะที่เราต้องการให้เขาสงบลงเนี่ยกับปัญหาต่างๆหรือกับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็จะมีโมเดลตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัว CPS โดยฟังก์ชันตัวนี้นะครับตัว CPS เนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาเข้ามาช่วยโดยฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะมี3สเต็ปที่สามารถเอาน้องๆเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยกันได้โดยสเต็ปที่แรกเนี่ยเขาเรียกว่า empathy หมายถึงว่าเราสามารถที่เปิดใจคุยกับเขา 100% และให้เขาเปิดใจคุยกับเรา 100% นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาค้นหากันว่าจริงๆแล้วเขามีกระบวนการคิดแบบไหนกระบวนการทำตัวแบบไหนกระบวนการปัญหาแบบไหนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับการคิดเกิดอะไรขึ้นกับการอ่านเขาเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการที่เขาใช้จัดการแล้วดูซิว่ามันมีปัญหาจุดนะครับอันที่สองก็คือเราอะลองสอบถามพูดคุยกับเขาให้อย่างเปิดจริงใจแล้วเนี่ยแต่พวกนี้กระบวนการพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับผมบอกก่อนเราก็มา define the problem กันก็ดูจริงๆแล้วปัญหาที่เขารู้สึกจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับอันที่สามก็คือเราก็ในการที่เราจะหา solution เนี่ยเราก็ให้เขาเนี่ยมาช่วยกันหา solution หาทางออกร่วมกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาจุดๆนี้กันยังไงแล้วเราจะเดินต่อไปจบจากวิชานี้ยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชอบที่จะทำอย่างนี้ไม่ชอบที่จะทำอย่างงู้นทำแล้วหงุดหงิดแล้วระเบิดอารมณ์ออกมางั้นเรามีทางแก้ทางอื่นไหมเรามานั่งคุยกันเราหาโซลูชันที่มันเหมาะสมกับเรากับเขานะครับกับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยเพื่อที่จะหาทางออกให้ได้และเขาก็สงบลงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซลูชันของ CPS เพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับนักเรียนที่มีการระเบิดอารมณ์ในห้องมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมีความเข้าใจที่แบบไม่เข้าใจกับเราในการเรียนการสอนของเรานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถช่วยทุกๆคนได้เหมือนกันนะครับผมงั้นวันนี้เราก็มีกันอยู่ประมาณเท่านี้นะครับกระบวนการนี้ใช้เวลากระบวนการนี้ใช้empathy ใช้ความจริงใจกระบวนการนี้ใช้การมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและเราทั้งคู่ด้วยครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย